ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:13 น.รัฐมนตรีช่วยสาธิตยืนยันสาธารณสุขเข้มคัดกรองป้องกันโอไมครอนขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปย้ำอย่างไม่เข้าประเทศไทยแนะเข้มมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล7:20 น.สหพันธ์การขนส่งทางบกยังไม่ขึ้นค่าขนส่งวันพรุ่งนี้หลังรัฐบาลเจรจาพร้อมยื่นข้อเรียกร้องใหม่ตรึงดีเซลที่26 บาทต่อลิตรชี้ต้องได้คำตอบก่อน10 ธันวาคมนี้7:35 น.ณัฐภัทรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำ EM Ball ช่วยน้ำท่วมขัง2 อำเภอบางประมาและ2 พี่น้องพร้อมประสานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมเครื่องสูบน้ำเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำท่าจีนให้เร็วที่สุดล่าสุด7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยเหนืออีสานอากาศหนาวส่วนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครอากาศเย็นตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup